สนับสนุนโดยสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันดร.จิวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดไอ้ทำมาทำรู้ไม่ทำแล้วรู้เหตุผลไหมการที่เด็กอายุนิดเดียวแต่คุณไปทำก็ทำกับมันแม่หนูขอออมได้ไหมหนูทนไม่ไหวห้องดนตรีหรือห้องอะไรเกษียณครูไม่เกรงใจเลยหรอเพราะมันไม่ไหวไปกระชากผมตีมันถ้าเขาไม่ถ่ายลงมือถือเด็กมันจะกลัวขนาดนั้นหรอพี่วีชัดๆกับเอกสายไหมต้องรอดแม่และย่าน้องผู้เสียหายพอออกรับรู้แล้วแต่เขาจะเคลียร์ให้แต่พี่คิดว่า6เดือนมันนานไปนะหนูพบกับพิธีกรในรายการนาลกรติยายนในเครียดชัดชัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการเคลียร์ชัดๆเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13นาฬิกาตรงนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่27มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งค่ะที่ดิฉันได้ยินมาเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วค่ะดิฉันได้ยินปุ๊บดิฉันบอกว่ายอมไม่ได้ครูคนนี้ต้องติดคุกแล้ววันนี้ครูคนนั้นก็ติดคุกแล้วค่ะแน่นอนค่ะเป็นข่าวที่ครูสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนชายแห่งหนึ่งอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะกระทำอนาจารกับเด็กอายุแค่14ปีค่ะเริ่มกระทำอนาจารตั้งแต่เด็กชายคนนี้อายุ14ปีทำนับร้อยครั้งค่ะทั้งล่วงละเมิดทางเพศกระทำอนาจารและยังทำร้ายเด็กด้วยทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาเกือบ2ปีค่ะจนวันนี้นะคะเด็กคนนี้อายุ16ปีแล้วนะคะ นะคะและทุกครั้งที่มีการทำกระทำอนาจารทั้งให้เด็กเอาปากอมอวัยวะเพศนะคะหลังๆเนี่ยนะคะเริ่มข่มขืนน้องทางทวารหนักด้วยและที่น้องทนไม่ไหวก็คือว่าใช้กำลังทำร้ายร่างกายน้องและที่น่ารังเกียจมากที่สุดก็คือว่าถ่ายคลิปด้วยค่ะถ่ายคลิปเป็นร้อยๆคลิปทีเดียวค่ะน้องผู้ชายคนเนี้ยอดทนมานานไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะว่าครูคนนี้ถ่ายคลิปไว้ค่ะแล้วก็เอาคลิปนี้มาขู่จนน้องทนไม่ไหวบอกผู้ปกครองและผู้ปกครองก็ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนั่นเองค่ะวันนี้มาอยู่ในรายการกับเรานะคะทั้งผู้ปกครองคุณแม่คุณย่าและคุณเอกสายใหม่ต้องรอดในรายการวันนี้นะคะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับนี่ดิฉันเห็นข่าวนี้ดิฉันบอกโอ๊ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นครูทำกับเด็กได้อย่างนี้ได้ยังไงนะคะถามก่อนคุณแม่เราเนี่ยนะคะไม่รู้มาก่อนเลยใช่ป่ะว่าลูกชายของเราโดนแบบนี้วันที่ลูกมาบอกเนี่ยนะคะลูกบอกยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงคะคือช่วงเปิดเทอมค่ะช่วงเปิดเทอมม.3น้องมาบอกว่าแม่หนูอยากออกจากวงหนูไม่อยากเล่นดนตรีต่อค่ะค่ะทนไม่ไหวกับการกระทำของครูเขาทำร้ายหนูทำร้ายหนูทำร้ายหนูทำไมก็ลูกก็พยายามเล่าให้ฟังทั้งหมดค่ะก็โดนกระทำแบบนี้คุณครูดนตรีค่ะก็คือว่าเขามาบอกตอนเปิดเทอมเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับครูแบบนี้อีกวันที่ลูกมาบอกว่าหนูไม่อยากหนูโดนครูทำร้ายเนี่ยแม่รู้สึกไงแม่เชื่อทันทีเลยไหมหรือว่าสงสัยอะไรสงสัยค่ะก็เลยถามลูกเรื่อยๆลูกก็เริ่มสารภาพว่าโดนกระทำแบบนี้คุณครูทำแบบอย่างไรบ้างอย่างที่ออกข่าวค่ะเออค่ะและถามลูกไหมว่าทำไมเก็บไว้ตั้งนานไม่ยอมบอกแม่ตั้งแต่แรกอะคะเขาบอกไม่บอกว่าเขาถ่ายคลิปมีคลิปค่ะมีคลิปเยอะถ่ายไว้ถ้าเพื่อประจานน้องค่ะเขาก็บอกว่าเพราะนี่แหละมีคลิปนี่แหละใช่ป่ะกลัวจะโดนประจานนี่แหละค่ะครูคนหนึ่งทำอย่างนี้กับลูกศิษย์แล้วก็มีคลิปที่ขู่ด้วยเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้คือการขู่ทำให้เด็กต้องทนมานานที่สุดแล้วเนี่ยเด็กทนไม่ได้จุดที่น้องทนไม่ได้คือจุดไหนคะคุณแม่จุดที่แบบว่าไปเรียกน้องไปด่าว่าทอน้องกลางโรงอาหารแล้วก็ดึงน้องไปที่ไปคุยกัน2คนบอกมีงานให้ทำค่ะด่าว่ากลางโรงอาหารแล้วก็ดึงไปคุย2คนค่ะบอกมีงานให้ทำค่ะอ๋อเหรอแล้วเขาทำอะไรคะแล้วเขามีเพื่อนอีกคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาบอกว่าให้โทรหาคุณครูที่ปรึกษาหน่อยให้มาดูเขาหน่อย
เพื่อนรุ่นพี่ก็เลยโทรแล้วก็มีคนไปคอยดูค่ะว่ากลัวโดนทำร้ายแล้วทีนั้นก็ร้องน้องก็ร้องไห้หนักมากแต่ครูที่ปรึกษาก็เลยไล่ครูที่ปรึกษาฟังพอเริ่มมีครูที่ปรึกษารู้บอกคุณแม่ใช่ไหมคะและยังไงคะถึงมาร้องสายไหมต้องรอดอะคะก็พยายามถามคุณครูว่าคุณครูทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้แม่ก็เชื่อถือคุณครูมานานอ๋อเราไปโรงเรียนเองเลยเหรอไม่ค่ะเชื่อถือคุณแม่แบบที่เขาสอนดนตรีลูกเราอนอนโรงเรียนกิจกรรมมีการแข่งตลกแข่งดนตรีที่พาลูกเราไปในทางที่ดีให้ลูกเราเก่งค่ะเชื่อว่าครูเนี่ยสอนให้ลูกเราไปในทางห่างที่ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วเห็นคลิปเนี่ยเหมือนคุณย่าเนี่ยจะไปเจอกับคุณครูคนนี้และมีการปะทะคารมกันด้วยเหรอคุณย่าใช่ค่ะเขาพูดจาไม่ดีค่ะเพราะว่าเราก็นัดกันแล้วคือนี่โทรไปคุณแม่โทรไปก็เลยบอกอย่างนี้มันต้องรีบก็นัดบรรดาญาติรวมกันเลยรวมกันคือเย็นเนี้ยยังไงต้องเจอมันวันเนี้ยตอนไหนก็ได้เย็นก็ได้มันก็เขียนมาว่าเออห้าโมงจะห้าโมงจะกี่โมงก็ต้องเจอก็บอกอย่างนี้ทีนี้ก็เลยรวมตัวกันนัดกันไปหมดรวมตัวก็คือบรรดาญาติเราเนี่ยรวมกันไปนั้นเลยนะคะก็ไปถึงก็รอเขาแล้วพอเขาออกมาพี่ซิมก็คือว่ายายเขาอะก็ถามก็ถ่ายอะไรเงี้ยพอคุยกันไปคุยกันมาอาจจะเสียงดังมั่งพี่แต่ทีนี้มันมาเสียงดังใส่พี่ซิมแล้วทีนี้หนูก็ไม่ไหวดิใครเสียงดังใส่ครูคนเนี้ยครูเนี่ยแหละค่ะเสียงดังเนี้ยเราไปหาจะพูดด้วยดีๆเสียงดังใส่เราแล้วยังไงอ่ะเออแล้วยังไงอ่ะแล้วหนูถามแล้วมึงยังไงอ่ะเออยังไงอ่ะมันก็บอกว่ามึงอย่างที่คลิปพูดอะค่ะหนูก็จำไม่ได้แต่มันด่าพี่ซิมว่ากะหรี่อ้าวคุณไม่มีจรรยาบรรณอะคุณด่าอย่างเงี้ยคุณเป็นครูคุณมาด่าหนูก็ขึ้นดิพี่พวกหนูก็ขึ้นหนูก็แบบก็ทะเลาะกันอย่างตามคลิปอะแล้วเขาก็พูดด่าน้องอีกคนน้องอีกคนบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ามึงเงียบอะไรเงี้ยมาเอากูแล้วนะเขาบอกโอ๊ยถึงเอากูก็เลือกกูไปรูดล้างฝันี่คือครูเหรอคะนี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วมีการบอกว่าเอาไปแล้วอะน้ำเข้าไปแล้วควักออกไม่ได้นี่คือครูเหรอคะนี่ไม่ใช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 ่ครูคุณกรุณาเอาตัวเองออกจากสังคมค่ะเป็นครูค่ะอย่าไปทำให้โรงเรียนเขาตกต่ำค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะตอนนี้ที่สามารถดำเนินคดีได้ใช่ไหมคะคุณเอกเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมครูคนนี้ถ่ายคลิปที่ล่วงละเมิดทางเพศอนาจารเด็กทำร้ายเด็กถ่ายไว้เป็นร้อยคลิปเลยยังไงเราไปได้คลิปนี้มายังไงคะคือตอนที่คุยกันน่ะก็ถามว่าเราไม่มีหลักฐานป๋อมีหลักฐานอะไรเขาก็เลยบอกคุยกันนะคุยกันหมดเลยเขาบอกว่ามีวีโอนะโอเคงั้นไม่เป็นไรก็เลย ทำยังไงคุยกับผอ.ก่อนนะคะคุยกันในโรงเรียนก่อนเขาก็คุยกันเนี่ยนี่เขาชอบใจอ่อนกันอยู่แล้วเขาบอกภายใน6เดือนเขาจะจัดการให้เดี๋ยวใครบอกว่าภายใน6เดือนคือผอ.พวกรองผอ.เป็นกลุ่มเลยแล้วทีนี้พวกนี้เขาเป็นคนที่ใจอ่อนอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็เข้าไปถึงหนูก็บอกเฮ้ยไม่ได้หนูก็ถามว่า6เดือนเลยเหรอแล้วเด็กไม่ได้แล้วหนูถามว่าเด็กนี่ทำไงหยุดเรียนอ้าวแล้วหลานกูปิดอะไรเอออ้าวแล้วครูอ่ะสอนต่ออ้าวมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมึงต้องเจอกูพวกนี้บอกเดี๋ยวใจเย็นแม่เขาใจเย็นคือเขาหน้าของทุกคนตอนนั้นนางสารมากหน้าของทุกคนคือพวกเราเนี่ยครูอื่นๆด้วยแล้วพวกนี้เขาเป็นคนใจอ่อนค่ะเขาก็แบบคุยหนูก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาบอกว่าขอ6เดือนหนูก็ไม่ได้หนูก็แกล้งเงียบเอาอย่างนี้คือเราเนี่ยเราญาติพี่น้องไปหาครูใช่ค่ะก็มีทั้งครูเป็นผอ.โรงเรียนและครูวันที่มีเรื่องเนี่ยไปหาครูบอกว่าจัดการให้หน่อยอย่างน้อยก็จัดการครูคนนี้ไม่ใช่ให้หลานเราเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนมันไม่ได้พี่หลานเราไม่ได้ผิดอะไรหลานเราโดนกระทําหลานเราต้องหยุดเพื่ออะไรจริงๆอ่ะนะผอ.หนูบอกไว้เลยนะค่ะคุณนะรู้ว่ารักสถาบันแต่ว่าคุณน่ะต้องรักเด็กของคุณก่อนเขาทำขนาดนี้คุณปล่อยเขาไปสอนพี่ถ้าเขาไปเอาเด็กคนอื่นน่ะใช่เขาไปทำร้ายเด็กคนอื่นใช่มันไม่ใช่คุณรักสถาบันไม่ต้องกลัวหรอกผู้ปกครองจะไม่รักโรงเรียนน่ะรักมันมีข่าวออกมานะคุณเอกได้ข่าวมาว่าบอกว่าเหมือนกับว่าทางเราเนี่ยเคยไปแจ้งให้โรงเรียนเนี่ยรู้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้6เดือนแล้วแต่โรงเรียนไม่ทำอะไรใช่จริงจริงเป็นยังไงจริงจริงก็คือวันนั้นเลยค่ะวันนั้นที่ไปแจ้งข่าวคือทะเลาะกับมันก่อนไอ้เลวเนี่ยพอทะเลาะเสร็จแล้วก็ไอ้เลวก็คือครูคนนี้ครูอ่ะเพราะมันไม่มีใครเลวก็นอกจากมันสังคมก็น่าจะรู้ก็คือพอคุยเสร็จ
ทางครูเคอผอ.เขารู้ก็เรียกเข้าไปคุยค่ะก็เรียกเข้าไปคุยเขาก็เสนอมาอย่างนี้เสนอว่าขอเป็นหกเดือนหกเดือนแล้วบอกหกเดือนได้ไงจะเป็นพี่คิดไหมหกเดือนมันใช่เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กโดนกระทำขนาดนี้ใช่จริงๆนะคุณฟังอย่างเงี้ยคุณต้องฟังเด็กก่อนเลยว่าเด็กมันโดนกระทำมาอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างนี้แล้วตอนที่หนูนั่งอยู่กับหลานข้างในตอนที่ทะเลาะกันน่ะไอ้ทะเลาะกันเสร็จแล้วหนูเอาหลานไปข้างในมีครูคนนึงเข้าไปเรียกหลานหนูมาอย่างนี้ค่ะแล้วหนูถามว่าเรียกไปทำไมทำไมไม่คุยต่อหน้าหนูเปล่าค่ะไม่มีอะไรแล้วหนูก็จับมือหลานหนูดิเราต้องเข้มแข็งทุกอย่างแม่งต้องพูดให้หมดเอกคะพอเป็นแบบนี้นะมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นมานะคะเขาครูเขาเป็นเพื่อนกันเองเหมือนเขาจะปกป้องกันเองเนาะเออเขาไม่อยากให้ข่าวมันออกไปเนี่ยพอเราได้รับการร้องแบบนี้เราต้องทำยังไงก่อนนะคือสิ่งที่พอน้องผู้เสียหายมาคุยกับผมคุณย่าพามาคุณย่าพามาหาใช่ไหมเราก็เลยถามรายละเอียดทั้งหมดเลยปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจคือน้องบอกว่าครูคนนี้มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เกือบทุกครั้งที่กระทำกับเขาเพราะนั้นแสดงว่าคลิปเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วครูก็มีการข่มขู่ว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าไปร้องเรียนหรือไปบอกใครเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะทำให้เขาเสียหายนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จึงต้องรีบดำเนินการมันรอช้าไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ตั้งมาเป็นร้อยปีอ่ะชินะตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วก็เอ่ยชื่อทุกคนทั้งประเทศรู้จักหมดโรงเรียนนี้นะครับก็เลยตัดสินใจผมก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อทันทีก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเคสนี้ไปแจ้งความท่านผู้กำกับก็เตรียมพนักงานสอบสวนรอเลยครับพอมาถึงปุ๊บท่านผู้กำกับท่านมารับเองมารับเองมาสอบเองแล้วก็วันนั้นรู้สึกจะมีท่านรองผู้กำกับการตำรวจนครบาล5ท่านอยู่ด้วยปรากฏว่าก็ต้องชื่นชมนะครับท่านรองผู้การท่านผู้กำกับที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับพอท่านได้รายละเอียดจากคุณแม่จากน้องแล้วก็จากคุณย่าในห้องที่สอบเนี่ยท่านตัดสินใจว่าให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปเชิญตัวครูมาเพราะอะไรเพราะต้องการเอาโทรศัพท์มาก่อนเอาโทรศัพท์มาให้ได้ก่อนค่ะพอไปเชิญตัวครูไปล็อกมาจากโรงเรียนล็อกมาจากโรงเรียนพอมาถึงปุ๊บก็ขอตรวจโทรศัพท์ปรากฏว่าพอเปิดโทรศัพท์มาเนี่ยคลิปเต็มไปหมดเลยคลิปเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยๆคลิปเลยคลิปที่ทำกับน้องคนนี้ถูกต้องคลิปที่ทำกับน้องคนนี้แล้วจะแย้มๆว่าอาจจะมีเด็กคนอื่นด้วยเดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะครับตรวจสอบอยู่ค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเลวร้ายมากแต่เรายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้นะคะโรงเรียนเป็นโรงเรียนดังเป็นโรงเรียนเก่าแก่พูดชื่อไปทุกคนรู้จักโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูคนนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าโรงเรียนอาจจะต้องการตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนนานไปมันนานไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นความผิดของครูคนนี้คนเดียวอันนี้เรามาขอลงรายละเอียดนิดนึงค่ะนะคะที่น้องเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยที่เขาบอกว่าถูกครูคนนี้ล่วงละเมิดทั้งทำร้ายเนี่ยมาเกือบ2ปีเนาะปีกว่าๆใช่ไหมคะปีกว่าบอกได้ไหมว่าเขาเล่าว่าเขาโดนครูทำอะไรบ้างคุณแม่โดนตอนแรกบอกครูให้อมของครูแรกครูให้น้องอมอวัยวะเพศครูใช่ค่ะพอไปมาคือสลับกันค่ะแรกๆนี่ให้อมอวัยวะเพศและมีการถ่ายคลิปไปด้วยใช่ค่ะบังคับแล้วก็บังคับให้อมแล้วก็ครูถ่ายคลิปไปด้วยหลังจากนั้นสลับกันด้วยมีการสลับกันด้วยค่ะสลับกันให้ทำเขาน้องทำให้เขาเขาก็ทำให้น้องค่ะค่ะแล้วยังไงและหลังๆนี้เห็นบอกมีการล่วงละเมิดทางวันหนักด้วยใช่ค่ะโอ้ล่วงละเมิดสองครั้งสองครั้งค่ะแต่น้องคือแบบน้องบอกว่าน้องไม่ไหวน้องเจ็บน้องขอเป็นทำอย่างอื่นได้แทนได้ไหมค่ะแล้วก็หลังมันซาดิสใช่เราให้ฟังซาดิสหมายความว่าเริ่มตบเริ่มตีค่ะในคลิปก็มีนะคะในคลิปมีตำรวจบอกใช่พี่ในคลิปคือเขาตบตีน้องใช่ค่ะเขาก็ถ่ายคลิปขณะล่วงละเมิดมีตบตีด้วยถึงยังไม่ล่วงละเมิดถ้ามาสายหรือไม่ถูกใจคือเรียกแล้วไม่มาเนี่ยเขาไปจิกหัวลากมาจากแถวหรือไปจิกหัวที่อื่นแล้วก็ตีค่ะแสดงว่าก็ต้องมีคนอื่นๆในโรงเรียนที่เห็นเหตุการณ์นี้ใช่หนูไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเพื่อนๆก็เห็นและมีครูคนอื่นเคยเห็นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นหรือเปล่าแต่ทำไมมันทำอย่างนี้มันไม่เห็นเลยมันไม่ใช่นะพี่ใช่ไหมหนูว่ามันครูคนนี้มันยิ่งใหญ่มากเหรอหรือไงแล้วสถานที่ที่เขาทำร้ายหลานเราล่วงละเมิดหลานเราเนี่ยมันเป็นที่ไหนอะคะเป็นก็ที่ห้องดนตรีห้องสอนดนตรีนั่นแหละใช่ไหม
โรงอาหารยังมีเลยอ่ะทำในโรงอาหารก็มีเหรอก็ไปชี้จุดเมื่อวานเนี่ยผมเห็นผมตกใจโรงอาหารโรงอาหารไปดึงน้องมาไปจุดดึงมาใช่ไหมใช่นึกว่าไปทำตรงโรงอาหารอ๋อไปดึงจากโรงอาหารมาใช่ไหมคะคือตอนนี้เราแปลกใจคุณเอกไปคุยกับทางโรงเรียนไหมว่าเป็นไปได้ยังไงว่าทำอย่างนี้แล้วคนอื่นๆไม่เห็นหรือเห็นแล้วแต่ไม่ทำอะไรอย่างนี้จะพี่ตาผมเชื่อว่าเห็นนะครับผมเชื่อว่ารู้แต่ว่าไม่อยากยุ่งOh. ไม่อยากยุ่งเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็มาบอกกับผมบอกว่าเคยปรึกษากับคุณครูบางท่านในโรงเรียนนี้ก่อนหน้าจะเกิดเรื่องคุณครูก็แบบให้กำลังใจว่าใจเย็นๆนะค่อยๆคิดถ้าจะแจ้งความก็แจ้งได้ก็พูดแต่อย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความที่เด็กเขากลัวนะครับเขากลัวเขาก็เก็บกดมาจนมาระเบิดค่ะเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเราดูนะคะพอแม้ว่าตำรวจจะได้หลักฐานละเป็นคลิปในโทรศัพท์มือถือของครูใช่ไหมแล้วก็วันที่เราไปเจอกับครูที่โรงเรียนครูเขาก็ไม่มีท่าทีหวั่นกลัวอะไรเลยนะใช่ไหมยังมีการต่อปากต่อคำเถียงเราแบบเนี้ยแล้วเขามีการพูดคำหนึ่งว่ารู้ไหมว่าเขาทำไปด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเนี่ยหนูไม่เข้าใจคำเนี้ยเออหนูว่าอยากจะเห็นตัวเหมือนกันว่าหนูอยากจะถามกูก็ไม่เข้าใจสมองชั่วๆของมึงฟังสิโรงเรียนเขาดังนะเนี่ยไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ใช่ไม่น่าทำเสื่อมเสียโรงเรียนเขาหรอกเขามีมากี่ปีเออมีน้ำหน้าเรียกมาพูดเหตุผลไม่ไหวไหมการเอาคนที่ยังมีเหตุเนี่ยการที่เด็กอายุนิดเดียวแต่คุณไปทำกระทำกับมันเนี่ยไปเอากับมันเนี่ยเราต้องว่าเหตุผลของคุณด้วยหรอพูดเหตุผลไม่ไหวไหมการเอาคนที่ยังมีเหตุเนี่ยการที่เด็กอายุเขาถามเราว่ารู้เหตุรู้ผลไหมทำไมต้องทำแบบนี้แล้วเราถามเขาไหมว่าเหตุผลอะไรต้องทำแบบนี้หนูก็ถามไงแต่เขาคงไม่มีสมองหรอกเพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ผิดอย่างเดียวคนแบบนี้คิดว่าตัวเองไม่ผิดถูกตลอดเพราะอะไรอ่ะเพราะโรงเรียนปกป้องคือเราก็ไม่ได้อยากว่าอะไรโรงเรียนอะไรหรอกโรงเรียนเนี่ยเขาดีหมดแหละครูเขาดีหมดแหละแต่ต้องหันมามองเด็กก่อนนะหนูว่าแล้วครูคนนี้เขามีภรรยาด้วยใช่ไหมคะเขาว่าอย่างนั้นนะอ๋อเหรอเขามีภรรยา คุณแม่รู้จักภรรยาของเขาใช่ไหมคะไม่ได้รู้จักมากค่ะแต่รู้ว่าพอโดนบล็อกเฟซบล็อกไลน์โดนดีดออกจากกลุ่มดนตรีก็คือสงสัยว่าพอรู้เรื่องลูกก็เลยทักหาเขาค่ะว่าทำไมคุณครูบุ๊กถึงบล็อกเฟซบล็อกไลน์มีอะไรอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะไม่ต้องหนีหรอกค่ะค่ะแล้วก็พอแม่พูดไปว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าไปคุยกับเขาค่ะไปคุยกับเขาแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ด้วยดีก็จะฟ้อง หมายความว่าภรรยาของครูผู้ชายคนนี้รู้หรือว่าสามีตัวเองทำอะไรแม่เป็นคนบอกค่ะแม่เป็นคนบอกว่าสามีตัวเองทำอย่างนี้อ๋อเราไปบอกเขาว่าสามีทำอย่างนี้เขาบล็อกหมดเลยเขาก็เลยบล็อกเราเลยไม่ติดต่อกับเราเลยใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนอกจากเราจะดำเนินคดีกับครูผู้ชายคนนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องสอบสวนภรรยาเขาด้วยหรือเปล่าเขาคุณเองเป็นเรื่องของตำรวจครับเดี๋ยวตำรวจคงต้องไปสอบสวนว่าเขารู้เห็นไหมนะครับถ้ารู้เห็นก็ต้องโดนหมดอันเนี่ยหนูอยากถามรู้เห็นต้องโดนหมดถ้าไม่รู้ก็แล้วถามว่าถ้าเกิดไอ้ที่เขาเขียนมาว่าจะฟ้องหลานหนูนี่เขาฟ้องได้เหรอพี่หนูงงมากเอองั้นเดี๋ยวถามทนายความดีไหมครับเออเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีคนที่ไปขอร้องให้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์มาช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์มาคุยกับเรานะคะว่าเขาจะสามารถฟ้องกลับหลานเราได้หรือเปล่านะคะก็จะมาฟ้องเราได้หรือเปล่าภรรยาเขาจะฟ้องได้หรือเปล่าและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะครูคนนี้ตอนนี้นี่คือถูกคุมขังอยู่ใช่ไหมคะครับอยู่ในเรือนจำฝากขังอยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะเขาจะถูกดำเนินคดีกี่กรรมกี่วาระกี่ข้อหาติดคุกกี่ปีเดี๋ยวสักครู่กลับมาเคลียร์ชัดๆกันค่ะสนับสนุนโดย 4F เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We Make a Team RSS Construction and Engineering Tell to Tell TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณแหวนวงนี้ก็สวยนี่ค่ะด
ูสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จี้นี่ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรามีอัญมณีสวยๆแบบนี้เป็นการคอมพลีทลุคในแต่ละวันให้เราไปไหนมาไหนได้อย่างมั่นใจแล้วก็เสริมสง่าราศีด้วยนะคะวันนี้เรามีอัญมณีดีๆค่ะจากแบรนด์ช่างทองไทยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตอัญมณีมานานกว่า40ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่อยู่บนร่างกายของดิฉันกับอยู่บนโต๊ะนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณขวัญสวิชชาติหมวดเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมันสวยวับแป๊บแบมแบมจริงๆนะคะงดงามมากนะพี่นะครับเวลาผู้หญิงใส่เครื่องประดับเนี่ยแล้วมันจะดูทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับแบรนด์ช่างทองไทยครับเป็นแบรนด์นะครับที่อยู่คู่คนไทยเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วนะครับแบรนด์ผมนะครับบริษัทเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนมเหศากถนนเส้นเล็กๆที่ส่งออกนะครับอัญมณีไปทั่วโลกและทุกครั้งเนี่ยที่จะนำเสนออัญมณีอะไรเนี่ยผมต้องไปถึงเหมืองนะครับเพื่อที่จะไปหาพลอยที่ดีที่สุดนะครับในราคาที่ดีที่สุดที่จะทำได้มานำเสนอทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับเรานำขอนำเสนอนะครับชุดจี้ไพลินแท้ๆนะครับงดงามมากมากันเป็นเซตเลยนะครับโดยในเซตเนี่ยคุณจะได้สร้อยละ1เส้นนะครับความยาว18นิ้วเป็นลายเกลียวนะฮะและตรงกลางครับเป็นไพลินแท้ๆสีน้ำเงินฉ่ำๆไพลินเนี่ยนะครับอยู่ในนพรัตน์ด้วยนะเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงใช่ไหมครับแล้วจะมีคำว่านีลการบางคนเข้าใจคำว่านินเป็นนินแต่ไม่ใช่นีละแปลว่าสีน้ำเงินก็คือตัวไพลินนี่เองเพราะฉะนั้นก็เป็นพลอยที่เรารู้จักกันอย่างนมนานแล้วนะครับเป็นไพลินแท้ๆไปมีแหวนให้1วงนะครับเป็นไพลินลูมินัสนะครับ ปรับขนาดได้นะครับต่างหู1คู่ก็เป็นไพลินลูมินัสก็มีเพชรพราวพราวเป็นเพชรสวิตนะครับ4แซดล้อมสร้อยข้อมือเนี่ยไพลินลูมินัสได้3เม็ดนะครับสวยๆแล้วก็ปรับขนาดได้อีกทั้งเซตเนี่ยนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาอะไรเพิ่มเพราะว่าครบเลยทุกอย่างมาให้แน่นๆเลยและที่สำคัญนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมมาเจอพี่ตะด้วยเนาะเคลียร์ชัดๆของเรานะครับถ้าโทรมาทันภายใน100สายแรกเท่านั้นนะครับผมจะมีองค์พระนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับปีพ.ศ.2556นะครับจัดพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่13นะครับมิถุนายน2556ปีนี้67นะครับพระผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับและเป็นรุ่นแตกลายงาหายากมากนะครับร้อมกรอบด้วยโลหะผสมชุบทองสีทอง24เคและเป็นกรอบกันน้ำด้วยมูลค่านี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะคนรู้จักอยู่แล้วพระสมเด็จวัดระฆังหายากของแท้จากวัดนะครับด้านหลังจะมีตาประทับของวัดระฆังด้านหน้าจะมีรอยระฆังคว่ำอยู่ด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับราคานี้นะไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเป็นราคาจากผู้ผลิตนะครับวันนี้นะครับผมขอเปิดโปรโมชั่นทั้งเซตเนี่ย 6,000 กว่าบาทนะครับแค่100สายแรกถ้าโทรมาทันนะจัดราคาไป 1,290 บาทครับพี่โอ้พิเศษจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับเพราะ 1,290 บาทนี่คุณได้ครบเซตไพลินไปแล้วนะครับยังได้องค์พระสมเด็จวัดระฆังปี56พระแท้ๆจากวัดล้อมกรอบเรียบร้อยแล้วใส่สลับกับจี้ไพลินได้นะพี่ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ020968777นะครับฟังแล้วอยากได้แล้ว020968777นะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดMV Mall 1ตอนนี้ได้เลยแหละครับแล้วก็เซตเครื่องประดับไพลินของเราพร้อมพระสมเด็จก็จะส่งถึงหน้าบ้านนะครับเรียกว่าส่งฟรีด้วยไม่มีค่าส่ง200บาทเราไม่คิดนะครับวันนี้ 1,290 บาทครับ020968777ครับพี่วันนี้ให้กี่สายครับเพราะว่าแบรนด์นี้นะมาทีไรนะขายไม่เคยพอสักทีเลยวันนี้ให้กี่สายคะให้แค่100สายครับพี่เพราะพระรับมาเท่านั้นจริงๆได้แค่100องค์แล้วก็ไพลินเป็นของแท้นะครับก็มีแค่100เม็ดเท่านั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษต้องจัดราคานี้ 1,290 บาทและที่ขวัญมาพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าของแท้ไม่แท้นะพี่ผมเตรียมเครื่องเทสมาให้ด้วยนะครับโอ้อย่างนี้ดิฉันต้องลองวิชาแล้วล่ะดิฉันก็เรียนมานะคะอัญมณีเวลาเราเข้าแล็บใช่ไหมพี่เราจะมีเครื่องเขาเรียกว่าเจมเทสเตอร์นะไปเทสค่าความแข็งของพลอยไพลินแข็ง9ค่ะเป็นรองจากเพชรนะครับพลอยสีน้ำเงินแข็ง9เป็นรองจากเพชรนอกจากเราจะเทสแล้วเนี่ยผมยังส่งพลอยของผมเนี่ยเข้าแลบด้วยนะเป็นแลบที่มีสาขาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับออกใบรับรองของจี้มาให้ว่าจี้ของเราเนี่ยเป็นจี้แท้ทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวไปดูไปพร้อมกันนะครับพี่ตะค่ะเนี่ยดูเครื่องตัวนี้นะครับนะเนี่ยสีน้ำเงินแบบนี้นะเวลาคุณไปที่ท้องตลาดผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรหรือเห็นในเน็ตเราจะกล้าช็อปไหมเพราะเราไม่มีเครื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วทุกคนไม่มีติดบ้านนะแล้วดูนะครับเนี่ยไม่กระดิกเลยพี่
แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้เป็นกระจกสีน้ำเงินแต่ดูของเรานะครับคุณได้ไปอย่างนี้ไปในกล่องแบบนี้งามๆแบบนี้เลยนะครับทั้งเซตอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วผมจะจี้ไปที่จี้นะครับแล้วให้ดูที่มอนิเตอร์นะขึ้นไปเลยเห็นไหมพี่นะขึ้นไปคำว่าซัฟไฟนะครับแท้เลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจจริงๆว่าในทุกกล่องเนี่ยไพลินคุณจะได้ไปและเป็นพลอยที่มีไฟมากเพราะผมคัดมาอย่างดีเป็นพลอยหัวนะครับเป็นพลอยไพลินหัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รีบโทรครับเพราะมีจำนวนจำกัด100สายเท่านั้นเองที่จะได้ครอบครองนะครับอัญมณี15เซตแล้วพี่โอ้ต้องรีบนะคะขายไม่พอทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งครั้งนี้พิเศษใช่ค่ะได้การตอบรับอย่างมากเพราะว่าราคาเนี่ยหากันไม่ได้ในข้างนอกนะครับหายากมากเพราะว่าไพลินเป็นของแท้และพระวันนี้ที่ได้ไปก็มีแค่100องค์จริงๆเป็นของพิเศษจริงๆนะครับเราได้พระขึ้นคอด้วยได้ชุดเครื่องประดับดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับย้ำโปรอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับ 1,290 บาทเท่านั้นเองคุณได้อะไรบ้างได้สร้อยลายเกลือความยาว18นิ้วนะครับจี้ไพลินแท้ๆร้อมเพชรสวิตหรือเพชรสีแซดพราวๆไป1ชิ้นแล้วนะครับมีแหวน1วงนะครับไพลินลูมินัสร้อมเพชรสวิตสวยๆปรับขนาดได้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นปรับตั้งแต่51จนถึง59ก็ใส่ได้นะครับมีสร้อยข้อมือมีไพลินลูมินัส3เม็ดล้อมเพชรสวิตสายสร้อยข้อมือก็ปรับได้เหมือนนาฬิกาคุณแกะข้อออกได้และข้างหลังเป็นระบบคลิปง่ายๆเลยครับต่างหูอีก1คู่นะครับเป็นไพลินลูมินัสล้อมเพชรสวิตและที่สำคัญได้พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่รุ่นแตกลายงานะครับมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารตั้งแต่ยุคตั้งต้นตั้งแต่องค์ท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยทำเอาไว้แล้วก็มาเป็นมวลมาเป็นมวลสารแล้วก็มีการล้อมกรอบให้เรียบร้อยเรียกว่าได้พระแท้จากวัดระฆังขึ้นคอนะครับพับเก่าปี56ด้วยร้อยเซตหมดแล้วพี่ตาแค่ร้อยเซตหมดแล้วทำยังไงดีล่ะคะแค่พระก็คุ้มแล้วนะคะยังได้เซตไพลินอีกนะคะมีรับประกันคุณภาพไหมคะมีรับประกันอีก6เดือนนะคะถ้าเพชรพลอยหลุดเผลอทำร่วงทำหล่นโทรเข้ามาครับเราจะเคลมให้เลยครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้สายหมดแล้วผมขออนุญาตถามทีมงานว่าเราจะเพิ่มได้เท่าไหร่เพิ่มได้ไหมคะเพิ่มอีก100สายเพิ่มอีก100สายเพิ่มอีก100สายนะครับมีอีก100สายเท่านั้นเองนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับจัดไปเต็มๆแบบนี้นะครับเป็นไพลินนะครับแท้ๆเป็นจี้นะครับ1ชิ้นสร้อย1เส้นแหวน1วงสร้อยข้อมือต่างหูครบเซตและยังมีนี่อีกมีพระให้ไปอีกนะพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากได้ต้องรีบโทรครับ02-096-8777 02-096-8777ราคาเพียง 1,290 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศครับหรือสะดวกแอดไลน์มานะครับถ้าโทรเข้ามาแล้วเนี่ยมีเครื่องรับอัตโนมัติแล้วรู้สึกกังวลอยากแอดไลน์สั่งไลน์ก็ได้นะครับที่ @mvmall1 ละครับสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะงานนี้นะคะตอนนี้นี่เพิ่มมา100สายแล้วเหลือแค่29สายเองนะคะรีบโทรมาตอนนี้เลยค่ะต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าหมดจากรายการนี้แล้วก็หมดของแล้วนะครับไม่ได้ทำเผื่อมาเยอะๆเพื่อจะขายนะครับวันนี้ครับ 1,290 บาทนะครับรีบโทรเข้ามาได้ชุดไพลินนะครับแล้วก็พระสมเด็จวัดระฆังปี2556จำนวนจำกัดครับ02-096-8777ครับ10สายสุดท้ายครับ10สายสุดท้ายมานะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสายเข้ามาตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณขวัญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรีบๆตัดสินใจนะคะของดีๆแบบนี้ซื้อไม่ใส่เองก็ซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆค่ะว่าเรื่องนี้ทนายไพศาลมีมุมมองด้านกฎหมายอย่างไรจะช่วยเหลือสำหรับครูที่ทำอนาจารนักเรียนได้อย่างไรสักครู่กลับมาค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ในรายการวันนี้พูดคุยกันต่อเนื่องนะคะจากเหตุการณ์ที่ครูสอนดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งนั้นทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายนะคะแล้วก็ทำร้ายเด็กมาเป็นปีๆค่ะจนที่สุดแล้วเนี่ยเด็กทนไม่ได้เพราะว่าถูกครูนั้นขู่แล้วก็ถ่ายคลิปนะคะจนต้องฟ้องคุณแม่ฟ้องญาติพี่น้องฟ้องผู้ปกครองนะคะแล้วก็ไปฟ้องสายไหมต้องรอดตอนนี้แจ้งความที่สน.ทองหล่อเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไปแจ้งที่สน.ท่าเรืออะไรด้วยเหรอคะบ้านคุณแม่อยู่ที่สน.ท่าเรือ แล้วเป็นไงบ้างครับไปแจ้งไปแจ้งเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานแจ้งความไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าน้องเป็นผู้ชาย
อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ที่สน.เรื่องนี้เรายืนยันว่าโรงเรียนไม่เกี่ยวนะคะโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเก่าแก่อยู่มาเป็นร้อยๆปีแล้วแต่อาจจะมีการดำเนินการล่าช้าบ้างนะคะก็เลยไปแจ้งสายไหมต้องรอดวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดำเนินคดีทางเรื่องของกฎหมายนะคะกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายไพศาลคะสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีค่ะทนายไพศาลคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางผู้ปกครองของน้องเนี่ยบอกว่าทางครูกับภรรยาครูเนี่ยจะแจ้งความกลับอะค่ะเขาทำได้ไหมคะทนายไพศาลก็ตรงไปตรงมานะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กระทำผิดนะครับก็ถามว่าเขาแจ้งความได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้กระทำผิดเขาก็มีสิทธิ์ครับแต่ประเด็นเนี่ยถ้ามันสืบได้นะครับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสมมุติว่านะครับเราก็ต้องพยานหลักฐานไปสืบก็ต้องไปสู้กันว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่อย่างไรฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตรงว่าถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็ถือว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นการที่ลูกศิษย์นะฮะจากข่าวนะครับอ้างจากข่าวว่ามีการถูกอำนาจารย์หรือถูกข่มขืนจากคุณครูเนี่ยก็ต้องนำพยานหลักฐานเนี่ยนะครับที่มีทั้งหมดพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะครับการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์นะฮะเอาไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะแค่นั้นเองนะครับตอนนี้พยานหลักฐานชัดๆที่เรามีก็คือคลิปใช่ไหมคะคุณโอ้มันชัดมากครับพี่ตาคือเขาขู่เนี่ยก่อนที่จะถูกจับก่อนที่ทุกคนจะเห็นคลิปนะครับเขาก็มีการขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะแจ้งความจับนะถ้าเขาเสียหายแต่วันนี้คลิปเป็นร้อยคลิปในมือถือผัวเขาเนี่ยให้มาแจ้งเลยครับให้เขามีมาแจ้งเลยตอนนี้มันมีคลิปแล้วค่ะเชิญค่ะต้องดูว่าภรรยาเขารู้เรื่องด้วยหรือไม่ถ้าภรรยาเขารู้นะครับว่าเขาเห็นแล้วต้องมีการช่วยปิดบังสมมตินะครับสมมติว่าช่วยกันปิดบังซ่อนเลนการทำความผิดอะไรเขาจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดตามมาตรา83ด้วยถ้าสมมติว่าเขาผิดนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนเลยมีทั้งคลิปวงจรปิดมีพยานบุคคลมีการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดว่าจะเป็นทางทวารหนักทางปากหรือทางอวัยวะเพศใดๆอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นข่มขืนไปเรียกไปเพื่อข่มขืนเพื่อนอาจารย์ถ้าเป็นเด็กตัวอายุด้วยโทษหนักนะครับหนักมากแล้วก็จะโดนเรื่องของในส่วนของข้าราชการครูด้วยนะความผิดเนี่ยมีด้วยนะฮะความเพิ่มยัดระเบียบข้าราชการครูอุปกรณ์การศึกษาครับเป็นข้าราชการครูเนี่ยอ๋อค่ะค่ะค่ะทนายไพศาลคะเมื่อกี้ทนายไพศาลพูดถึงเรื่องของการตรวจร่างกายใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตถามแม่น้องน้องได้ไปตรวจร่างกายหรือยังคะตอนนี้ได้ไปตรวจร่างกายแล้วค่ะตอนนี้คือมีหลักฐานเป็นคลิปที่ครูเขาถ่ายเองมีคลิปทั้งที่เห็นตอนล่วงละเมิดเด็กอนาจารเด็กแล้วก็ทำร้ายเด็กใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกนะหลักฐานมีคลิปหลายคลิปนะคะแล้วก็เด็กไปตรวจร่างกายแล้วอันนี้เป็นหลักฐานเพียงพอไหมคะทนายไพศาลคะโอ้มันเพียงพอที่สุดแล้วฮะตำรวจมีหน้าที่นะครับพิสูจน์นะปิดบริสุทธิ์อะไรเงี้ยก็ต้องเรียกมานะครับถ้ามีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วมันเป็นอาญาแผ่นดินเลยก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบปากคำให้การนะฮะของผู้เสียหายแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหานะผู้ต้องสงสัยถ้ามีมูลเชื่อว่ากระทำผิดก็จะการผู้ต้องหานะครับแล้วโทษนั้นมันสามารถขอศาลออกหมายจับได้เลยค่ะแล้วจากนั้นเสร็จผมก็ต้องถามเจ้าที่ว่าเจ้าที่เขาบอกยังไงกับตัวผู้เสียหายว่าขาดอะไรจริงๆติดในการแจ้งความเนี่ยเราก็ต้องแจ้งได้นะฮะส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับค่ะแต่ว่าตอนแรกอะที่คุณแม่ไปแจ้งความที่สน.ใกล้บ้านสน.เขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่มีหลักฐานค่ะน้องไม่มีหลักฐานที่จะมาแจ้งความได้ในปากเปล่าต้องมีหลักฐานค่ะถึงแจ้งความได้แล้วก็บอกด้วยว่าน้องเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายเออไม่มีมดลูกน้องไม่มีมดลูกอ่ะพูดอย่างนี้เหรอน้องไม่มีมดลูกไม่สามารถตรวจได้ไม่สามารถตรวจนานแล้วก็ไม่เจอว่างี้สน.อะไรครับเนี่ยทนายอธิบายอย่างนี้อันนี้ผมฟังคุณฝ่ายนี้นะแต่ก็ต้องฟังตำรวจอีกฝ่ายนึงแต่ในมุมผมพูดถึงการทำงานของเจ้าที่ตำรวจแล้วกันตำรวจเนี่ยใครไปแจ้งความเนี่ยถ้าเกิดไปพูดว่าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยก็แล้วประชาชนเขาจะไปหาหลักฐานจากไหนล่ะเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณแหละคุณอย่างเบื้องต้นคุณก็ต้องรับแจ้งความไว้ก่อนนะครับจะเป็นเพศไหนจะถึงจะ LGBTQ หรืออะไรคุณก็ต้องรับแจ้งว่ามีเหตุว่ามีผู้เสียหายเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยก็ต้องสั่งผู้เสียหายหรืออะไรอะไรตามว่ามีพยานหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมไหมมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเพศชายมีหลักฐานและไอ้ประเด็นที่บอกว่าถูกกระทำนานแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งโดยหลักแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยหลักฐานที่มันจะใช้พิสูจน์ถูกผิดอ่ะให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ย
มันใช้สืบในชั้นศาลได้แล้วก็พนักงานอัยการตำรวจรวบรวมมาแล้วก็สืบพฤติการก็ได้สอบปากคำพยานแวดล้อมพยานบุคคลพฤติการก็ได้นะครับฉะนั้นมันไม่จำเป็นอ่ะที่จะต้องไม่มีหลักฐานเป็นผู้ชันมันดูฟังไม่ขึ้นนะถ้าเป็นจริงอย่างที่ผู้เสียหายแจ้งนะฮะว่าตำรวจได้พูดอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าพูดอย่างนี้จริงตำรวจมีความผิดด้วยฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับตามมาตรา1ว่ามันก็คงเจออย่างนี้กันเยอะแหละเด็กอ่ะผู้ใหญ่ที่ไปแจ้งแล้วเขาไม่รับแจ้งเนี่ยเขาถึงต้องพึ่งไงพึ่งสายไหมพึ่งอะไรถ้าไม่พึ่งมันก็ไม่เนี่ยมันไม่สำเร็จอ่ะพี่เข้าใจป่ะก็จะต้องลอยนวลกันต่อไปนี่แหละอย่างพี่เขาพูดอ่ะจริงหนูถึงได้ไม่ยอมพี่จะบอกให้พี่จะบอกให้นะเคสน้องเนี่ยพี่พูดตรงเรียนพี่ต้าอย่างนี้นะครับบอกเอกสายใหม่เพื่อนนะครับผมเคสเนี้ยเมื่อวานเนี่ยรุ่นพี่ผมที่เป็นนายตำรวจสูงเนี่ยเป็นศิษย์เก่าสถาบันแห่งนี้ด้วยนะครับได้โทรมาบอกผมเลยว่าให้จัดการเรื่องนี้เด็ดขาดเขาเป็นสมาคมศิษย์เก่าเขาไม่ยอมเขาพูดกับผมเลยเขาบอกว่าเขาถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะถ้าท่านฟังอยู่นะว่าท่านจะจัดงานเรื่องนี้ยังไงเนี่ยในเมื่อมันมีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กเนี่ยส่วนครูนั้นจะทำผิดหรือไม่อย่างไรคุณมีหน้าที่อย่างแรกคือคุณจะต้องออกมาเยียวยาเด็กซัพพอร์ตเด็กมาชี้แจงกับผู้ปกครองแล้วก็ต้องจัดการตั้งกรรมการสอบว่าจริงหรือไม่แล้วส่วนตัวผู้เสียหายหรือเด็กเนี่ยหรือผู้ปกครองเขาก็ต้องไปแจ้งความเพื่อมาพิสูจน์ไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะผมแค่จะบอกว่าคุณต้องแสดงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วท่านผู้บริหารทนายฝากบอกคุณอย่าเพิ่งปกป้องสถาบันคุณออกมาปกป้องตัวเด็กก่อนคุณเชื่อผมเถอะผมไม่ได้กล่าวหาคุณค่ะครับส่วนคุณครูท่านยังไม่ได้กล่าวหาว่าถูกผิดแต่ถ้าพยานฐานมันแน่ชัดเนี่ยนะครับอันนี้มันก็พิสูจน์ได้ในศาลส่วนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดจริงเจ้าที่ตำรวจเนี่ยถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะบอกประชาชนว่าไอ้การแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยเรื่องพยานหลักฐานก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนนึงแต่ครั้งแรกที่ไปแจ้งความต้องแจ้งได้ครับทนายไพศาลคะน้องเนี่ยเขาเริ่มถูกครูคนนี้กระทำตั้งแต่อายุประมาณ14ปีใช่ไหมคะจนตอนนี้น้องอายุประมาณเกือบ15กว่าๆแล้วเกือบ16แล้วความผิดของเด็กเนี่ยคือตั้งแต่อายุ14ถึง16เนี่ยนะคะความผิดของครูที่ทำกับเด็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไหมคะอายุของเชิญค่ะเปลี่ยนครับข้อหามันก็ร้ายแรงขึ้นตั้งแต่เท่าไหร่นะคือเขานับจากอย่างนี้ครับเขานับจากวันที่กระทำความผิดไม่ได้นับว่าเด็กอะโดนกระทำมาแล้วอายุใหญ่เริ่มจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรกต่อเนื่องเลยมาใช่ค่ะถ้า14นี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับอ๋ออาจารย์เด็กอายุไม่เกิน15เนี่ยก็เรียบร้อยอยู่แล้วโทษหนักนะ20ปีนะทนายคะเขาสารภาพว่าครั้งแรกที่เขาทำคือเดือนพฤษภาคมปี66ค่ะตอนนั้นน้องอายุ14ปีแต่ปรากฏว่าคลิปเนี่ยที่เราไปเจอเนี่ยถ่ายตั้งแต่ปี65แล้วนะทนายไพศาลคะก็แสดงว่าน้องเพิ่งยังไม่ถึง14ยังไงมันก็ผิดนะคือมันเขานับอย่างนี้กฎหมายเขานับวันที่กระทำความผิดครับเขาไม่นับว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่แล้วข่มขืนต่อเนื่องเลยมาถึงเท่าไหร่เขาไม่ได้นับตรงนั้นฮะเขานับวันที่กระทำความผิดวันที่เริ่มกระทำความผิดสมมติว่าตอนนั้นน้องอายุยังไม่ถึง14 13เนี่ยโทษก็จะหนักขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่บอกว่ามันฟังไม่ขึ้นน่ะจะข่มขืนคือคุณจะบอกข่มขืนมานานแล้วตั้งแต่24ถึงปี66เพิ่งมาทราบเรื่องนับจากวันที่กระทำความผิดเลยถ้ามีพยานหลักฐานสืบถึงนะค่ะทนายไพศาลคะอยากให้พูดกับเด็กหรือว่าผู้ปกครองคนอื่นเพราะว่าอย่างเคสเด็กคนเนี้ยเด็กน้องคนเนี้ยพอโดนทีแรกเนี่ยไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะว่า1โดนเขามีคลิปเนาะน้องก็อดทนมาเป็นแบบปี2ปีอ่ะได้ทำยังไงดีคะอะไรนะเขาหลักดนตรีไงเขาชอบดนตรีอ๋อคือเขาชอบดนตรีเขาอยากเรียนถูกปะเขาอยากเรียนอย่างเงี้ยคือครูใช้คลิปมาขู่อะค่ะทนายไพศาลแต่หนูว่าจริงๆแล้วให้ทนายพูดก่อนอย่างนี้ในทางจิตวิทยาเขาบอกอย่างนี้เราต้องเข้าใจเด็กก่อนเด็กประเด็นแรกอะไรที่ทำให้เขาเกิดความกลัวนะครับความเมื่อกลัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่กล้าที่จะพูดที่จะคุยหรือที่จะบอกอะไรเขากลัวอะไรล่ะเขากลัวไม่ได้เรียนหรือกลัวอับอายหนึ่งผมเชื่อว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องอับแอกที่จะถูกอับอายเพราะเด็กเนี่ยวุฒิภาวะเนี่ยมันถูกล่อลวงอยู่แล้วนะครับถ้าถูกเปิดเผยก็กลัวอายฉะนั้นเขาไม่กล้าบอกพ่อแม่ก็ต้องดูพฤติกรรมของครอบครัวด้วยว่ารับฟังลูกเพียงใดอย่างไรดุตำหนิลูกหรือไม่ฉะนั้นถ้าเกิด อยากจะฝากบอกน้องๆถ้าโดนอย่างนี้นะลูกรุ่นใหม่แล้วลูกหนูเปิดไปเลยครับถ้าหนูอายหนูไม่กล้าหนูเข้าไปหาคนที่ใกล้ชิดที่หนูไว้ใจที่สุดแล้วหนูพูดกับเขาบอกกับเขาเอาที่คนที่หนูพูดแล้วหนูเชื่อว่าหนูกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกเขาจะช่วยหนูเองหนูจะเก็บไว้เพราะว่าไอ้คนพวกนี้ถ้ามันได้ทำอะไรพวกนี้มันก็จะทำอีกเรื่อยๆเรื่อยๆจนรุนแรงขึ้นอย่างเคสเนี่ยทนายไพศาลพอเขามาบอกครอบครัวนี่คือช่วยปกป้องน้องทุกคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นะพี่เราต้องออกมาสู้
มันไม่ใช่เรื่องดีแต่หนูก็ไม่คิดว่าทางโรงเรียนน่ะคือสถาบันเขาดีแต่ครูอ่ะคุณต้องคิดด้วยคุณต้องเอาเด็กก่อนแต่ให้ไปเอาครูด้วยกันก่อนมันไม่ถูกพี่ช่วยเหลือครูด้วยกันมันมีคนมาไกล่เกลี่ยด้วยนะทนายไพศาลคนที่ไกล่เกลี่ยเนี่ยเออควรจะมีความผิดด้วยไหมมันไม่ได้ทำเป็นอาญาแผ่นดินพี่ตาคือเด็กที่มันถูกข่มขืนโทษต่ำกว่า15ปีเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำ15ปีโทษ5ปี20นะ5ปีถึง20ปีเลยต่ำกว่า13นี่7ปี20มันหนักขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นเสร็จนับจากวันที่ทำผิดแล้วก็จะบอกงี้ก่อนผมก็ฝากไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นนั่นแหละก็จะอุดมศึกษามัธยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเลิกซะทีเลยวัฒนธรรมทำผิดแล้วปกปิดแล้วแบบไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงฟังแล้วมันหน้าหมั่นไส้อ่ะคุณทนายอ่ะโรงเรียนมันจะเสียชื่อเสียงทำไมโรงเรียนมีไว้ให้เด็กเรียนนะครับมันไม่มีไว้ให้มีโรงเรียนมีชื่อเสียงโรงเรียนสถานที่ที่มันให้การศึกษาให้นักพจน์สร้างบุคคลเลิกวัฒนธรรมไอ้แบบฉันบริหารโรงเรียนอยู่ฉันจะเสียชื่อคณะอาจารย์จะเสียชื่อคนจะไม่กล้ามาค่ะก็มึงทำกันอย่างนี้ไงเขาถึงไม่มาเรียนไงโรงเรียนต้องปกป้องเด็กใช่ไหมไม่ใช่ปกป้องครูนะคะครูก็คิดอย่างนี้หนูถึงได้ไปหาพี่ค่ะอืมค่ะนี่แหละค่ะมันถึงบอกว่าต้องปกป้องเด็กสวัสดิภาพเด็กนะครับไม่ใช่ไปปกป้องโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็ต้องออกมายืนสู้ความจริงหนูว่าถ้าเขาปกป้องเด็กเนี่ยพวกเราจะเชื่อถือจะได้ว่าเออเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้แม่งดีนะเพราะอะไรเพราะคุณปกป้องเด็กคุณไม่ได้ปกป้องคนชั่ววันนี้นะคะน้องมีผู้ปกครองมีคนที่บ้านคอยปกป้องมีสายไหมต้องรอดมีคุณทนายไพศาลมาช่วยแล้วและพวกเราก็จะช่วยนำเสนอข่าวนะคะเพื่อให้คนผิดได้รับการลงโทษค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเคลียร์ชัดๆนะคะสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เครื่องดื่มตราพ็อกค่า RSS Construction and Engineeringเบอร์เทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันดร.จิวดร.บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดร.จิวเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช้อปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสกาโซนิกผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณ 4F เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We make a team เครื่องดื่มวีทอลผสมเบอร์รี่8ชนิดวันนี้ขอบคุณทนายไพศาลขอบคุณคุณเอกและขอบคุณคุณแม่กับคุณย่าด้วยนะคะที่ช่วยปกป้องแล้วก็ย่าก็ขอบคุณขอบคุณนี้แล้วก็ขอบคุณสน.ขอบคุณทุกท่านขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เด็กทุกคนถ้าได้ฟังแบบนี้มีเรื่องอะไรบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าเก็บไว้อย่าอดทนนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการเคลียร์ชัดๆแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะ